สวัสดีค่ะนักเรียนนะจากคลิปของพ่อบอสโกที่เราได้ชมกันไปนะคงจะได้ข้อคิดอะไรที่ดีๆนะคะสมัยเป็นเด็กพ่อบอสโกก็เป็นเด็กเหมือนเรานี่แหละแต่มีความพิเศษยอนเป็นเด็กที่มีความฝันแล้วก็มีความมุ่งมั่นนะคะทำให้ความฝันนั้นกลับเป็นความจริงแต่พวกเราล่ะมีความฝันบ้างไหมความฝันของเรากับของยอนบอสโกมีความคล้ายคลึงกันหรือเปล่านะคะคุณพ่อบอสโกมีความฝันที่อยากจะทำความดีกับเยาวชนและท่านก็มีความมุ่งมั่นในวันเหล่านี้เราได้รู้จักพ่อบอสโกมากขึ้นแล้วซิสเตอร์ก็คิดว่าการรู้จักพ่อบอสโกนั้นเป็นแรงบันดาลใจให้เราอยากจะทำความดีอะไรบางอย่างเพิ่มเติมนะคะเพื่อจะความฝันของเราจะได้คล้ายคลึงกับพ่อบอสโกนั่นคือฝันในการทำความดีทำความดีสำหรับเยาวชนตามคำสอนพ่อบอสโกนั้นนะคะไม่ใช่เรื่องยากค่ะนะคะเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตของเราอยู่แล้วคุณพ่อบอสโกสอนว่าทำแบบไหนทำความดีก็คือการทำหน้าที่ของเราแต่ละวันแต่ละวันทำด้วยใจค่ะนะใส่ใจเข้าไปด้วยเท่านั้นเองทำด้วยใจทำด้วยความรักเราต้องเรียนเราก็เรียนด้วยความตั้งใจทำเรียนด้วยใจของเรานะคะเราจะอยู่ที่บ้านทำหน้าที่ของเราที่บ้านเราก็ทำด้วยใจรักเหมือนกันไม่ใช่อะไรที่ยุ่งยากมากมายนะคะทำสิ่งที่ควรจะต้องทำอย่างถูกต้องตามเวลาตามสถานที่แล้วก็ทำด้วยความยินดีนะคะอันนี้เป็นนะข้อคิดเป็นคำสอนของพ่อบอสโกแล้วก็คิดว่าเราแต่ละคนคงจะหลังจากที่รู้ประวัติพ่อบอสโกแล้วก็คงอยากจะไปฝันบ้างใช่ไหมคะฝันที่จะทำความดีทำสิ่งดีๆสร้างความสุขให้กับผู้อื่นที่อยู่รอบข้างแล้วก็ความสุขนั้นก็จะกลับคืนมาสู่ตัวเราเองขอบคุณพ่อบอสโกอวยพรเราทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ